สวัสดีครับแบงโฟดชีวิตดินครับวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังกันนะครับปุ๋ยที่ผมจะใช้ในไร่มันสำปะหลังผมจะใช้สูตร15-5-25แต่ยี่ห้อนี้มันมีพ่วงมาอีก3ตัวนะครับ16-6เดี๋ยวมาดูนะครับเขาบวกเพิ่มธาตุอาหารอะไรเพิ่มมาให้เรานะครับที่เพิ่มก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กำมะถันนะครับมาดูรถที่ใช้ฝังกบปุ๋ยในไร่มันสำปะหลังในช่วงหลังๆมานี้รถแบบนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะครับในการใช้กบปุ๋ยในไร่มันสำปะหลังจะเป็นรถไถเดินตามนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีถังปุ๋ยนะครับยังไม่ได้ซื้อมาติดประกอบไว้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาหว่านปุ๋ยเองนะครับผมจะใช้เครื่องหว่านปุ๋ยเพื่อความสะดวกและก็ปุ๋ยที่เราหว่านไปนะครับมันก็จะได้กระจายอย่างสม่ำเสมอในการใส่ปุ๋ยครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่2นะครับรอบแรกจะเป็นการหว่านรองพื้นก่อนปลูกนะครับในรอบแรกที่ผมหว่านรองพื้นผมจะใช้ปุ๋ยสูตร9-23-30ในอัตราไร่ละ 20-25 กิโลกรัมมาดูอุปกรณ์นะครับก็จะมีผานสำหรับไถกบแล้วก็จะมีตัวยืนสำหรับขับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับตัวที่ใช้สำหรับยืนขับตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าจะทำให้งานของเราไวขึ้นซึ่งสมัยก่อนยังไม่ได้ทำแบบนี้ก็จะเดินตามนะครับยิ่งอากาศร้อนๆนี่งานไม่ค่อยออกเท่าไหร่รอบนี้จะเป็นการหว่านปุ๋ยแล้วก็ใช้รถไถเดินตามกบปุ๋ยก่อนหน้านี้นะครับเราต้องเอาดินลงก่อนเขาจะเรียกว่าการผ่าร่องลงนะครับก่อนที่เราจะเอารถมากบปุ๋ยในครั้งนี้ในการผ่าร่องลงนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ในรอบนั้นเราจะผ่าร่องลงเพื่อเราจะกบหญ้านะครับกบวัชพืชในรอบแรกจะเรียกว่าทำรุ่นหญ้าก็ได้นะครับในรอบนั้นเราต้องกำจัดหญ้าก่อนแล้วถึงจะมาฝังกบปุ๋ยในรอบนี้นะครับในการใส่ปุ๋ยรอบที่2นี้ผมจะใส่ในอัตรา25กิโลกรัมนะครับต่อ1ไร่โดยทั่วไปแล้วนะครับการผ่าล่องลงเราจะผ่าในช่วงอายุมันไม่เกิน1เดือนหลังจากเราผ่าล่องลงเราก็จะกำจัดวัชพืชนะครับและเมื่อกำจัดวัชพืชเสร็จเราก็จะรอฝนก่อนและเมื่อฝนตกลงมาเราก็จะมาใส่ปุ๋ยก็คือรอบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วการใส่ปุ๋ยรอบนี้อายุมันจะอยู่ที่45วันถึง60วันนะครับแต่หน้างานของผมฝนไม่ตกตามช่วงที่เราวางแผนงานไว้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์หน้างานของเรานะครับอย่างที่เห็นก็คือมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับแปลงนี้เพราะว่าฝนทิ้งช่วงผมมีฝนตกลงมาผมก็เลยมาใส่ปุ๋ยในรอบนี้นะครับเพื่อบำรุงมันหน่อยเมื่อใส่ปุ๋ยฝังกบแล้วอาจจะต้องมาฉีดฮอร์โมนนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นให้มันเจริญเติบโตให้มันเขียวกว่านี้หน่อยนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายที่จ้างมากบปุ๋ยแบบนี้นะครับจะอยู่ที่230บาทต่อไร่นะครับและในราคา230บาทนี้นะครับก็จะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็จะเป็นการผ่าร่องลงนะครับซึ่งจะเป็นการทำรุ่นหญ้านะครับในรอบที่1ส่วนรอบนี้จะเป็นในรอบที่2ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ